งั้นขอเชิญผู้อภิปรายท่านแรกนะคะครับค่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับส.ส.ดาวสภานักฆ่าคนตางอนจิราพรสินทุพรายประชาชนทุกคนทั่วไทยต้องร้องต้องไทยเพื่อไทยไทยว่าเมืองอีสานเสาสาวเอ้ยอย่าเผาว่ามันสิโกไปหนาบักแตงขังหน่วยปลายไทยว่าเมืองอีสานแหลงสิจูงแขนผ้าไปเบิงถ้าพักเพื่อไทยแล่นสไลมันสิแหลงได้จังใดแมนบ่พี่น้อง8ปีที่ผ่านมาเป็นจังใดค่ะรวยขึ้นบ่ค่ะพี่น้องมดนี้ทกสแล้วไปค่ะคือทอดรัฐบาลพักเพื่อไทยบ่ค่ะถ้าคือทอดตบมือดังๆเอาพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะภาคอีสานถือว่าเป็นภาคที่มีพื้นที่มีจำนวนประชากรหลายที่สุดในประเทศไทยมีภูมิศาสตร์มีทรัพยากรมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งค่ะที่ดูถูกพี่น้องอีสานบอกว่าคนอีสานขี้ข้านคนอีสานจนคนอีสานด้อยการศึกษานามเรียนพี่น้องว่าในฐานะลูกหลานพี่น้องชาวอีสานขอยืนยันว่าคนอีสานเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่สื่อสัตย์เป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่มีศักยภาพขาดแค่อย่างเดียวคือคำว่าโอกาสแม่นบ่ค่ะพี่น้องตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะมีหลายพรรคการเมืองพยายามเข้ามาสนับสนุนนโยบายแต่ว่าส่วนใหญ่เสนอแล้วเฮ็ดบ่ค่อยได้ค่ะจนกระทั่งประเทศไทยมีพรรคการเมืองซื้อพรรคไทยรักไทยเข้ามานำเสนอนโยบายกับพี่น้องปรากฏว่าเฮ็ดได้ทุกนโยบายค่ะอยู่นี่ยังจำได้บ่ค่ะ30บาทรักษาทุกโรคโครงการโอท็อปโครงการหมู่บ้านละ1ล้านบาทพรรคหนี้เกษตรกรสมัยไทยรักไทยค่ะเคยมีโครงการครัวไทยสู่ครัวโรครัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานเอาตำบอกฮุ้งค่ะไปโปรโมทขายอยู่ต่างประเทศจนตอนนี้ตำบอกฮุ้งหรือสมตำของเฮาเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงก่องโลกนี่คือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดังนั้นค่ะพ่อเว้าถึงพรรคไทยรักไทยจึงเป็นพรรคที่เห็นใจพี่น้องประชาชนเห็นใจคนรากหญ้าเขาอกเข้าใจเห็นศักยภาพของพี่น้องชาวอีสานพรรคไทยรักไทยเลยได้แรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนดร.ทักษิณชินวัตรเลยยังหนังได้หัวใจของพี่น้องชาวอีสานแม่นบ่ค่ะสมัยนายกหญิงลักษณ์ชินวัตรกับบ่น้อยหน่าค่ะสมัยนั้นพี่น้องยังจำได้บ่ค่ะเขาตันละ 15,000 ถึง 20,000 บาทราคายางกิโลละ80บาทสมัยรัฐบาลหญิงลักษณ์ชินวัตรค่ะได้ว่างโครงการระยะยาวบ่ว่าจะเป็นโครงการพ.ร.บ. 2 ล้านล้านสิเป็นการยกระบบคมนาคมทั้งประเทศค่ะเฮ็ดให้พี่น้องเดินทางสะดวกการค้าขายสะดวกหรือว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแต่ปรากฏว่าไปบ่ถึงฝั่งฝันค่ะหลังการรัฐประหารปี2557บ่ได้รับการสานต่อเฮ็ดให้พี่น้องขาดประโยชน์ซุมื้อนี้อีสานยังน้ำท่วมสลับน้ำแหล่งทุกปีแม่นบ่ค่ะผ่านไป8ปีจากรถไฟความเร็วสูงว่างโครงข่ายทั่วประเทศกลายเป็นว่าได้รถไฟความเร็วสูงระยะทาง 3.5 กิโลเมตรแค่จากกรุงเทพมหานครฮอดโคราชครับเพราะฉะนั้นนี่คือเสียโอกาสค่าเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนทุกท่านสงสัยสิค่าไปหยากกับเรื่องค่าป้ายค่ะซื้อป้ายสถานีค่ะ33ล้านบาทว่าแล้วจักเถื่อค่ะสมัยนายกหญิงลักษณ์ชินวัตรเคยประกาศนโยบายบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าจังใดก็เฮ็ดบ่ได้ปรากฏว่าพ่อนายกหญิงลักษณ์ชินวัตรขึ้นเป็นรัฐบาลประสบปัญหาอุทกภัยไงค่ะแต่หลังจากนั้นยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโ
ลดภาษีนิติบุคคลจนสุดท้ายสามารถผลักดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำได้สำเร็จนี่คือ DNA ของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะฉะนั้นที่คุณอุ๊งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวหลาของดร.ทักษิณชินวัตรได้วางวิสัยทัศน์เอาไว้ว่าในปี2570ค่าแรงขั้นต่ำต้อง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทแค่นี้ปัญญาเกษตรบ่ได้แม่นบ่ค่ะพี่น้องแต่ที่ผ่านมากับเขาใจใดเด้ค่ะว่าเป็นหยังคนสิคิดว่าพรรคเพื่อไทยเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันเคยมีพรรคการเมืองนึงค่ะเคยมาสัญญากับพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาทค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปรากฏว่ามื้อนี้เป็นรัฐบาลมาครบเกือบ4ปีเฮ็ดบ่ได้จักนโยบายบ่อยากพาดพิงว่าซื้อพรรคหยังแต่ว่าพรรคนั้นซื้อพรรคพลังประชารัฐค่ะพ้นเดประยุทธ์มื้อนี้แม่นว่าสิทิมพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคร่วมไทย3ชาติหรือว่าในอนาคตสิไปร่วมกับพรรคการเมืองใดก็ตามแต่นามกราบเรียนว่าตราบใดที่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าว่าแต่ขาแรงขันต่ำเลยค่ะแค่หางานเฮ็ดซุมื้อนี้ก็หายากแล้วแม่นบ่ค่ะพี่น้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีที่จะยุติพลเอกประยุทธ์ยุติระบอบเผด็จการสืบทอดอำนาจใดมีอยู่อย่างเดียวค่ะคือต้องใส่เสียงของประชาชนและเสียงของพี่น้องชาวอีสานเป็นเสียงที่สำคัญเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายประชาธิปไตยในอดีตค่ะพื้นที่อีสานพื้นที่ที่ราบสูงมองนี้เป็นมองที่สร้างทุนพ้นทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นว่าจะเป็นครูเตียงสิริขันครูข้องจันดาวงเจ้าของวาทะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญหรือว่าจะเป็นซีรัฐมนตรีอีสานที่ต่อสู้กับเผด็จการจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพื้นที่อีสานมองนี้ค่ะเคยเป็นฐานที่มั่นของขบวนการเสรีไทยที่ได้ซอยกอบกู้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในยุคสมัยต่อมาพ่อบ้านเมืองก็เป็นประชาธิปไตยเกิดขบวนการต่อสู้ของพี่น้องเสือแดงคนภาคอีสานคือคนที่เข้าไปต่อรวมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายที่สุดจนจังหวัดอุดรธานีกลายเป็นเมืองหลวงของพี่น้องเสื้อแดงค่ะเพราะฉะนั้นภาคอีสานถือเป็นพื้นที่ต่อสู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งค่ะเป็นฐานที่มั่นของขบวนการเสรีไทยและเป็นฐานที่มั่นของพี่น้องเสือแดงที่สำคัญที่สุดค่ะพี่น้องชาวอีสานต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยจนพรรคสามารถชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.หลายที่สุดทุกการเลือกตั้งนี่คือพี่น้องชาวอีสานค่ะเพราะฉะนั้นคนอีสานคือคนที่มีความคิดเก่าหนาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการทุกรูปแบบตบมือดังๆให้กับผู้มีศักดิ์ศรีชาวอีสานนะคะพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะกราบเรียนว่าการต่อสู้ที่กำลังสิมาหนีเนาะค่ะเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์พี่น้องประชาชนทุกท่านจะเห็นว่าการเลือกตั้งเทื่อนี้สิเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยค่ะเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาว่าการเลือกตั้งเทื่อนี้สิพาพี่น้องล่องเหวไปกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ่เห็นอนาคตหรือการเลือกตั้งเทื่อนี้สิพาพี่น้องออกจากก้นเหวค่ะเดินหน้าไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อควบกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนนามกราบเรียนพี่น้องค่ะว่าแม่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิพยายามกระเสือกกระสนอยู่ในอำนาจขนาดใดแม่นองค์ข้าพยพคนที่สนับสนุนสิพยายามเข็นพยายามลากพยายามดึงให้พลเอกประยุทธ์สามารถสืบทอดอำนาจปันใดแต่บ่มีอีหยังค่ะที่สิยิ่งใหญ่ไปกว่าเสียงของพี่น้องประชาชนไม่มีอำนาจใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของพี่น้องประชาชนค่ะ
พราะฉะนั้นการเลือกตั้งเทื่อนี้ให้พี่น้องใส่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของพี่น้องเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงรัฐบาลค่ะเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปเอาพรรคเพื่อไทยมาทำงานช่วยกันปักธงประชาธิปไตยไว้ที่อีสานคืนความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้สสจิราพรสินุภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ใดยังบ่ได้